งานภาครัฐอื่นๆที่อยากจะทำ Big Data คือเขามีความอยากแต่เขาก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นยังไงหรือว่าวางนโยบายอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ทราบว่าพอมีโซลูชันให้ไหมครับยังไงทั้งที่ผมเห็นด้วยนะในส่วนหลายอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าเนี่ย AI ต้องการข้อมูลแล้วเรายังไม่มี strategy แล้วข้อมูลหรือว่าการ integrate ข้อมูลยังไงหรือเราจะมุ่งไปสู่ Link Open Data ยังไงนะยิ่งผมก็มีโอกาสหลายครั้งที่จะไปหลายๆเวทีก็พูดถึงจุดนี้อันนี้เนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่าตอนนี้IT ที่อาจารย์บอกว่า IT ทำออกมาแล้วปรากฏเรารวบรวมข้อมูลแต่ว่ามันลิงก์กันไม่ได้อาจจะด้วยหลายๆเรื่องอย่างเช่นข้อมูลมันจะไม่เรียบร้อยไม่กล้าเปิดเผยบ้างอย่างเงี้ยหรือว่าทั้งฟอร์แมตอะไรต่างๆไม่เหมือนกันเงี้ยเวลาลิงก์กันไม่ได้ต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะพูดกันอยู่นะแล้วถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยส่วนตัวผมอยากให้มันมีฟอร์แมตหรือมีสแตนดาร์ดในการเก็บข้อมูลน่ะที่จริงๆต้องมีคนดีไซน์ของการเก็บข้อมูลที่ส่วนกลางจะต้องเป็นยังไงและทุกคนต้องใช้ไอตัวฟอร์แมตหรือว่าสแตนดาร์ดนี้แต่ปัจจุบันเหมือนกับว่าต่างคนต่างมีฟอร์แมตของตัวเองแล้วมันไม่ได้ลิงก์กันแล้วตรงนี้จะทำยังไงเนี่ยผมว่าเน็กเทคอย่างอาจารย์เทพชัยน่าจะให้ไอเดียได้นะเพราะเกี่ยวข้องอาจารย์เทพชัยอย่างแรงเลยด้วยนะเพราะว่าถ้าทำโอเพ่นดาต้าอย่างแท้จริงท่านน่าจะให้ข้อมูลกับพี่ได้สวัสดีครับก็ผมเน็กเทคนะครับอยู่ที่เน็กเทคนะครับชื่อเทพชัยนะครับก็จะใช้โอกาสถูกพาดพิงเลยพูดนิดหนึ่งแล้วกันคือจริงๆแล้วมันมีโจทย์อันนึงที่ผมคิดว่ารัฐบาลพยายามสร้างมาสักพักนึงแล้วก็เรื่องของการทำโอเพนเดต้านะครับซึ่งน่าจะถูกไรด้วย EGA ใช่ไหมครับ DGA ตอนนี้เป็น DGA มันเป็นไปได้ไหมที่จะมีมาตรฐานเดียวกันอย่างเงี้ยหรือมันเกิดปัญหาอะไรทำไมหรือไม่เหมือนจริงจริงจริงตอนนี้ที่เราพยายามทำก็คือว่ามันมีมาตรฐานที่เราเรียกว่า Link Data ครับซึ่งเราพยายามสร้างแพลตฟอร์มที่ให้เราหยิบข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่มันสามารถเอาไปใช้ต่อได้นะครับจริงเอาง่ายๆคือประเด็นเรื่องของการให้ความรู้ในเรื่องของ Open Data ก็ยากเพราะว่าการพูดถึง Open Data มันไม่ได้หมายถึงเรามี PDF file หรือมีเว็บไซต์ซึ่งเป็น Unstructured Dataแต่ว่าเราต้องการdata ที่อยู่ในรูปของ raw data นะครับ raw data หมายความว่า data ที่แน่เป็น data ที่เอาง่ายๆสุดอย่างเช่นอยู่ในฟอร์มที่อยู่ภายใน excel เราสามารถเอา raw data เนี้ยไปประมวลผลต่อได้นะครับแต่คราวนี้ data ที่ถูกส่งเข้ามาใน open data เนี่ยที่ทำด้วย DGA เนี่ยพบว่าถึง 10% ก็ไม่แน่ใจที่มันเป็น data ที่เอาไปใช้ได้เลยมันยังมีอะไรที่ต้องคลีนต้องทำความสะอาดอีกพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยเลยเป็นจุดยากเพราะว่าเนื่องจากว่ายังไม่มีความเข้าใจว่าเฮ้ย data ที่สามารถที่จะเอาไปใช้ต่อเนี่ยจะต้องมีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับตอนนี้เนี่ยเฟสที่เขาส่งไปส่วนมากเนี่ยจะเป็นประมาณ Excel กับ CSV ถ้าเกิดว่าเป็น Excel กับ CSV ที่เป็น data เป็น data ที่มีหัวตารางแล้วก็มีข้อมูลชัดๆเนี่ยมันสามารถจะส่งเข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มแล้วก็แปลงออกเป็นมาตรฐานอันนึงที่เป็นมาตรฐานของ Link Data ที่เราใช้ปกติเราใช้คําว่า RDF เป็นนะครับซึ่งมาตรฐานนี้ถ้าเราเข้าไปอยู่มาตรฐานนี้ก็สามารถที่ทำให้มันเกิดการเชื่อมโยงภายใต้มาตรฐานเดียวกันได้ค่อนข้างง่ายนะครับผมว่าประเด็นมันคือก่อนที่จะเข้าไปถึงมาตรฐานได้ก็อาจจะต้องกระจายความรู้ในงานที่จะให้คนเนี่ยเอาข้อมูลที่เป็นใน Excel หรือว่าข้อมูลที่อยู่ในรูป database เนี่ยที่มันเอาไปใช้งานสามารถที่จะแปลงไปอยู่ในรูปของ RDF ได้ก่อนนะครับบางคนมาเป็น Excel นะครับแต่ว่าเป็นรายงานผ่านทาง Excel ก็มีเพราะฉะนั้นมันก็เลยอาจจะมีความยากตรงนี้เหมือนกันผมก็กำลังคอยดูความเคลื่อนไหวอยู่เหมือนกันว่า data มันจะเริ่มดีขึ้นทีละนิดหรือเปล่านะครับแต่ว่าในการแปลงเป็นมาตรฐานเดียวกันของ RDF เนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะทำได้ไม่ยากแล้วครับไม่รู้กันแต่คิดว่าไงอย่างเรื่องพวก incentive เลยพวกนี้มันจะเป็นไปได้ไหม incentive ในการที่ให้เขาทำอย่างเงี้ยหรืออาจารย์บอกว่าทำ rating ขึ้นมาแต่บอกว่า incentive ถ้าคุณได้ทำได้ขนาดนี้เรามีอะไรให้เป็นรางวัลอะไรพวกนี้ผมเข้าใจว่าตอนนี้ของ DGA เขาเป็นมาตรฐานเลยว่าถูกบังคับว่าปีแต่ละปีจะต้อง provide data เท่าไหร่แล้ว data เนี่ยมันจะต้องอยู่ในรูปกี่ดาวเพราะว่าในมิติของ open data เนี่ยมันมี five star model ครับ five star model หมายความว่าถ้าเกิดว่าเป็น PDF หรือว่าเป็น HTML เนี่ยมันจะอยู่ใน1 star ที่มีแค่ดาวเดียวแต่ถ้าเกิดเป็น4 star เนี่ยก็คือเมื่อกี้นี้พูดถึงไอ้ RDF ที่เราพูดถึง
แต่ถ้าเป็น2 star ก็คือเป็น Excel file ซึ่งมันถูกบังคับด้วยฟอร์แมตที่เป็น proprietary แต่ถ้าเป็น CSV ก็จะเป็น3ดาวนะครับเขาก็พยายามให้เลเวลมันเป็นเลเวลที่มัน4ดาวหรือ5ดาวนะครับเข้าใจมันมีการบังมีการออกใช้เป็นกฎและกฎอยู่เหมือนกันว่าเป็น KPI ของหน่วยงานว่าจะต้อง provide ตัว open data นะครับในกี่เซตกี่ data set ลักษณะแบบนั้นนะครับขอบคุณครับไม่ทราบโอเคครับเชิญจันทนาพูดต่อเลยครับอันนี้ก็สมมตินะครับสมมติว่าเราได้ format ที่เหมาะสมแล้วก็มีเริ่มมีหน่วยงานอย่าง DGA ที่ออกกฎระเบียบว่าจะต้องเป็น data ในฟอร์แมตนี้คราวนี้หน่วยงานภาครัฐมันก็จะกลับมาปัญหาเรื่องบุคลากรนะฮะคือที่ผ่านมาอย่างแค่บุคลากร IT ภาครัฐเนี่ยก็มีปัญหาขาดแคลนหรือว่าปัญหาที่ทักษะอาจจะยังไม่ได้เกณฑ์พอคราวนี้มาเรื่อง data ผมว่าปัญหาเดิมๆมันก็จะกลับมาคราวนี้เราจะคือต่อให้เรามีฟอร์แมตอย่าง RDFอะไรเงี้ยครับคราวนี้คนทำอะฮะผู้ใหญ่ในกระทรวงในกรมเนี่ยอยากให้ทำแน่ๆแต่คราวนี้มาคนถึงคนหน้างานคนมันจะมีวิธีอะไรที่จะทำให้เขาเปลี่ยนเดต้าตรงนี้ให้ส่งกลับไปในดีเทลได้ง่ายๆนะครับหรือว่ามีเราจะพัฒนาทักษะของพนักงานภาครัฐหรือข้าราชการยังไงได้ครับคุณครับคุณครับขอให้อาจารย์มหาศักดิ์นะครับครับก็คือไอ้ตรงเนี้ยครับบุคลากรภาครัฐตอนนี้เรามีประมาณ3ล้านคนใช่มั้ยครับซึ่งตอน IT ประมาณแค่เป็นมีแค่ IT มีแค่ 3,000 คนก็ตอนนี้ทาง DGA เนี่ยครับกำลังพัฒนาทักษะพวก Digital Literacy Digital ต่างๆอย่างเงี้ยครับมาซึ่งอธิบดีอยู่ในทีมนั้นด้วยนะครับก็ยังเห็นว่ามันพอมีบ้างแต่ยังขับเคลื่อนได้ช้าครับในนี้เราก็อาจจะเสนออย่างสมาคมเราอาจจะต้องเข้าไปช่วยเขาครับเพื่อในเรื่องของพัฒนาทักษะสกิลเซ็ตต่างๆนะครับที่จำเป็นต้องมีไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลลิเทอเรซี่ต้นทางฟอร์มหรือดิจิตอลลีดเดอร์ชิพหรืออะไรต่างๆเนี่ยครับอันนี้เราอาจจะต้องเปิดหลักสูตรพวกนี้เพิ่มขึ้นมานอกเหนือจาก DGA ครับตอนนี้ DGA ก็พยายามขายให้ไปกลุ่มหลายๆกลุ่มนะครับซึ่งตรงนี้ผมว่าอาจจะช่วยได้ตรงนี้นะครับให้เขามีทักษะในเรื่องเห็นตอนนี้ที่ทางฝั่งของอาจารย์อัศนีก็มีทำนะที่อาจารย์เข้าไปช่วยใช่ไหมครับว่าต้องผ่านคอร์สกี่อันอะไรสักอย่างหนึ่งฮะเป็นยังไงเป็นการที่จะเข้าอันดับแรกก่อนที่จะอบรมใช่ไหมครับก็ต้องมีการประเมินว่าเราบุคลากรทางภาครัฐเนี่ยนะครับมีทักษะทางดิจิตอลสกิลไหนสกิลเซ็ตไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆผมไม่ได้มองแค่ภาครัฐนะครับอยากจะให้ประชาชนของเราในกลุ่มยุโรปเนี่ยประชาชนแทบทั้งกลุ่มเลยครับก็มีสกิลอย่างเช่นดิจิตอลลิเทอเรซีอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะต้องผลักดันให้มหาลัยที่สามารถพัฒนาบุคลากรได้เปิดกว้างอย่างเงี้ยครับใส่ทักษะเข้าไปด้วยพวกดิจิตอลลิเทอเรซีต่างๆอะไรอย่างเงี้ยหรือก็อาจจะมีคอร์สอบรมเพื่อให้ประชาชนเข้ามาใช้ด้วยครับเพราะว่าต่อไปถ้าอย่างที่บอกว่าถ้าไม่มีข้อมูลที่คุณมีคุณภาพมันก็จะมีปัญหาแต่ข้อมูลคุณภาพจะมีไม่ได้เลยก็ถ้าประชาชนไม่ได้มีทักษะอยู่ในพวกนี้อันนี้เราอาจจะต้องช่วยกันสร้างไอ้ตัวศูนย์ตรงนี้ครับแล้วก็เพื่ออบรมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปฝังไว้ในหลักสูตรพื้นฐานจริงๆที่ตอนนี้ก็จะมีเอา AI ไปฝังที่อาจารย์ใช่ไหมครับจริงผมว่าไอ้ Digital Literacy เนี่ยก็ควรจะฝังไปด้วยกับเด็กประถมหรือมัธยมอะไรอย่างเงี้ยครับครับดีครับครับรู้สึกทางนั้นก็มีทำเยอะนะครับเนี่ยมีอะไร DG DL DT อะไรหลายอย่างเลยเขามีพยายามทำอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่แน่ใจก็คือพยายามผลักดันให้ทาง government เนี่ยเขามีมาตรฐานแล้วนะซึ่งผมก็ไปเนี่ยก็ดูอยู่ระดับหนึ่งออกมาว่าต้องมีอะไรบ้างอย่างเช่นอันเนี้ยเดี๋ยวเปิดให้ดูนิดนึงเนี่ยอย่างสมรรถภาพสมรรถนะทางด้านการตรวจสอบการทำงานแบบที่ดีอะไรพวกนี้จะต้องมีอะไรบ้างคุณวุฒิระดับไหนต้องเรียนอะไรบ้างเนี่ยเขาไปทำแบบนี้ออกมาเยอะแยะเลยก็ละเอียดนะฮะละเอียดอยู่ระดับหนึ่งกับเห็นอาจารย์มหาศักดิ์ไปช่วยอยู่เนาะ
แล้วมีเยอะเลยนี่เฉพาะ DG อย่างเดียวมี DL มีอะไร Digital Literacy DG DT อะไรเนี่ยครับมีหลายอันอยู่นะครับเนี่ยแต่ตรงเนี้ยแล้วในที่สุดเขาอยากจะให้เนี่ยอย่างบริหารจัดการแผนเทคโนโลยีดิจิตอลจะมีเรื่องอะไรบ้างเนี่ยก็ต้องไปเรียนรู้พวกนี้ไปทำพวกนี้มีการอบรมครับเชิญครับครับก็อันนี้ก็เป็นอันครับเชิญครับครับก็อยากขออนุญาตเสริมตรงที่ว่าไปสอนหลักสูตรนะครับตอนนี้ทางกระทรวงอุดมศึกษาหรือจะเป็นกระทรวงอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการเรานี่นะครับก็ให้การสนับสนุนเรื่องเกี่ยวกับหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่ว่ามหาลัยกับสมาคมเนี่ยควรที่จะร่วมกันแล้วก็เขียนหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่ให้เป็นประกาศนียบัตรขึ้นมานะครับแล้วก็ให้นักศึกษาหรือผู้ที่มีความสนใจเนี่ยมาเรียนทางด้าน AI กับ Data Science พวกนี้นะครับมาลงทะเบียนแล้วก็เรียนที่ผมคิดว่าจะดีกว่าที่อาจารย์ศาสนีท่านอัศนีก็อัศนีครับอาจารย์อัศนีที่ท่านทำไว้ก็ดีนะครับแต่ว่ามันยังไม่ลงไปลึกถึงเดียวทางด้าน AI กับ Data Science นะครับถ้าเราสามารถมาช่วยสมาคมร่วมกับทางมหาวิทยาลัยนะครับไม่ว่าจะเป็นธรรมศาสตร์จุฬาเชียงใหม่หรือมหิดลเหล่านี้นะครับเราเอามาร่วมกันนะเพราะว่าผมคิดว่าคงจะลำบากที่นักศึกษาเนี่ยจะมาที่นี่อยู่ใช่ครับก็ต้องมีหัวเมืองหลายๆนะครับอันนี้ก็จะขออนุญาตแนะนำนี้ครับโอเคได้ครับต่อเชิญนะเชิญขออนุญาตต่อดีเมื่อสองปีแล้วจริงๆแล้วผมว่า Digital Literacy อาจจะไม่เพียงพอสำหรับคนที่จะต้องมาทำงานที่จับต้อง Data อาจจะต้องมีขั้นหลังจาก Digital Literacy นะฮะอย่างเช่น Data Literacy แต่อาจจะไม่ถึงกับขั้น Data Science เพราะ Data Science อาจจะต้องรวมไปถึงด้านสถิติซึ่งผมคิดว่าไม่ต้องภาคการศึกษาแค่เฉลี่ยคนทั่วไปที่จะมีพื้นฐานสักแน่นๆเนี่ยก็น้อยแล้วแต่ว่าอาจจะต้องสอนเรื่องการจัดการข้อมูลรวมไปถึงคลีนข้อมูลให้ได้ระดับบางอย่างเพื่อที่จะได้ไม่เป็นภาระหรือเป็นของปวดอยู่ที่ DGA ที่เดียวนะคืออันนี้ผมเคยคุยกับ regulator ทางด้านการแห่งหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเขามีรีพอร์ตที่ต้องได้รับจากบริษัทต่างๆเนี่ยวันหนึ่งนี้ได้รับจาก600บริษัทแต่ว่าฟอร์แมตเนี่ยคือเขาก็มีกำหนดฟอร์แมตไปให้แต่ฟอร์แมตที่ส่งเข้ามาก็ยังมีความหลากหลายเอาแค่ทีม data ที่จะต้องมาแปลฟอร์แมตของข้อมูลยังไม่ถึงขั้นซีนนะฟอร์แมตมาแปลงฟอร์แมตให้มันอยู่ในรูปแบบเดียวกันที่สามารถให้เรกูเลเตอร์เนี่ยครับในประมวลผลต่อได้แค่นั้นก็คนในทีม Data ของเรกูเลเตอร์แห่งนี้ก็ทำกันไม่ทันแล้วก็อาจจะเสนอให้มีขั้นหลังจาก Digital Literacy แต่ว่ายังไม่ต้องไปขนาดเป็นขั้นเอ็กซ์เพิร์ทครับผมต่อแค่ Data Literacy สวัสดีครับเห็นคุยกันเข้ามาทางช้อปปิ้งเรื่องการศึกษานะครับสวัสดีครับมาจากภาคเอกชนนะครับปกติภาคเอกชนโดยทั่วไปจะมาถึงจะบอกขอเห็นที่มาเปิดช่องเทอมผมบอกกลับด้านแบบผมมาขอใส่หมวกรองเทอมนะครับเห็นด้วยกับ Digital Literacy นะครับไม่ได้ติดอะไรนะครับแต่ว่าจะมีจุดถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยเรามอง AI เรามองดิจิตอลเนี่ยนะครับมันต้องกลับด้านนะครับจริงๆต้องคิดกับว่าเขาต้องมีความสามารถฟันดาเมนทัลที่แข็งระดับนึงนะครับคือแมทต้องเก่งนะครับซึ่งก็มีข่าวเยอะนะครับว่าแมทโดยพื้นฐานเราค่อนข้างต่ำแล้วก็ขอบคุณครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมติดใจที่สุดเลยคือภาษาอังกฤษนะครับคือเดี๋ยวนี้เด็กไทยจบมาปริญญาตรีปริญญาโทนะครับไม่แตะหนังสือภาษาอังกฤษสักเล่มเลยครับคือแบบไม่มีความสามารถในการค้นคว้าหาข้อมูลเองไม่มีความสามารถในการไปดู YouTube หรืออะไรอย่างงี้เพื่อหาการศึกษาเรียนรู้ใหม่ๆซึ่งคุณอาจจะบอกว่าการศึกษาผมจับให้เขาเรียน4ปีเก่งดิจิตอลเปลี่ยนไปมากเลย2ปีก็หมดแล้วคุณต้องเรียนของใหม่นะครับดังนั้นเขาออกมาเนี่ยเขาต้องสามารถกลับไปหาอะไรเองได้ซึ่งไปดูไลฟ์อะไรใหม่ๆไปดูอะไรนี้ใหม่ๆไปหาข้อมูลจาก YouTube ไปฟังอะไรเงี้ยครับผมติดใจ2เรื่องดังนั้นนี่ทางนี้คิดต่อยังครับหลังจากนี้ Digital Literacy ผมขอก่อนนะครับของ Fundamental อังกฤษต้องแข็งนะครับแล้วก็อย่างน้อยฟังได้กับคดีต้องอังกฤษต้องขอแนะนําแบบด้วยคนไทยชอบไปเรียนก่อนครับมากกว่าเป็นมากคนไทยสุดยอดมากเลยเก่งกว่าคนอเมริกันอีกแต่ว่าไม่สามารถฟังรู้เรื่องไม่สามารถอ่านได้ครับต้องเอาฟังก่อนนะครับขอฟังกับอ่านขี้อ่านนะก็อ่านมาก่อนนะครับแล้วก็สเลก็ออกฟันดาเมนทัลฟังมันยากอันนี้ก็ขออนุญาตแชร์นะครับพวกผมยากครับก็ยินดีครับขอบคุณมากครับ
ขอเสริมนะครับก็พอดีผมได้อยู่ในชุดของคณะจัดทำยุทธศาสตร์นะครับเราก็สุดท้ายเวลาเราพูดถึงเรื่อง AI เนี่ยเราจะมาจบลงที่คำว่าเราใครจะทำใช่ไหมครับเพราะว่าสุดท้ายเราก็ยังกลับมาเรื่องการศึกษาเรื่องความพร้อมของคนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะพูดอยู่เสมอเลยว่าในไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนของการไม่ว่าจะในส่วนของยุทธศาสตร์หรือบทความที่ผมเขียนเนี่ยเวลาพูดถึง AI เนี่ยมันมี value chain ตั้งแต่เริ่มต้นตั้ง digitization มาเป็น data มาเป็น AI ใช่ไหมครับซึ่ง3 level นี้เนี่ยมันมี literacy หรือความพร้อมของคนที่จะต้องเตรียมพร้อมซึ่งเราสามารถอาจจะเพิ่มเติมได้ด้วยว่าถ้าสมมติว่าเราจะทำ literacy ไม่ว่าจะเป็น digital จะเป็น data หรือแม้กระทั่ง AI literacy เนี่ยมันอาจจะทำได้ด้วย MOOC ใช่ไหมครับว่าจุดทัดสุดท้ายแล้วเราต้องทำยังไงให้มันเกิดการเข้าถึงได้กว้างขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่าถามว่าถ้าเราจะจัดคอร์สออกมาเนี่ยมันจะต้องไปจัดที่ไหนมันโดนถูกกำกดถูกกำหนดด้วยคอนสเตรนท์ทางด้านฟิสิกอลใช่ไหมครับว่าคนจะต้องเข้ามากรุงเทพไหมหรือว่าต้องไปจัดที่เชียงใหม่หรือจัดตามเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่าที่เข้าใจเนี่ยตอนนี้เห็นว่าอาจจะเริ่มมีแล้วนะครับของอย่าง Data Science เข้าใจว่าอย่างที่จุฬาก็เริ่มมีเขียนทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดในมุมของ literacy เนี่ยก็อาจจะต้องดูว่าจะมีใครช่วยในส่วนนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งที่เห็นก็คือว่าเราพูดกันมาเยอะมากเลยว่าอยากทำ Big Data อยากทำอะไรโน่นนี่แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันไม่มีการบูรณาการของการคุยกันทั้งหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนใช่ไหมครับเมื่อก่อน DGA อยู่ใต้ DIPA ตอนนี้ไปอยู่ใต้สำนักนายกซึ่งถามว่าเขามีคนที่จะทำไหมก็ไม่มีคนใช่ไหมครับแล้วทุกตอนนี้มีถูกสั่งมาว่าทุกกระทรวงต้องทำ Big Data ไม่มีใครรู้เลยว่า Big Data คืออะไรถามว่าอีเมลเอาง่ายๆเลยว่าอีเมลทุกวันนี้จากแต่ละกระทรวงเนี่ยเขาใช้ของรัฐหรือเปล่า Gmail Hotmail ไม่มีใครใช้ของรัฐถามว่าเรามี Gchat เรามีอะไรแชททั้งหลายแอปทั้งหลายก็ไม่ได้ทำแต่สุดท้ายแล้วคือถามว่าผมก็ยังถามว่าสุดท้ายแล้วใครทำใช่ไหมครับคือการบูรณาการการคุยข้างกันเนี่ยยังขาดตรงนั้นผมก็เลยไม่รู้ว่าในส่วนของการทำงานเนี่ยตรงนี้มันต้องเป็นการคุยร่วมกันว่าตั้งแต่ต้นทางว่าเอ้ยจะทำยังไงให้ฟอร์แมตของข้อมูลมันถูกต้องข้อมูลอยู่ด้วยกันไม่ได้แยกกระทรวงกันทำไงให้เกิดแชร์ริงกาเวนเนสของ policy การแชร์ริงจะเป็นยังไงซึ่งตรงนี้ผมว่าก็อาจจะเป็นในส่วนหนึ่งครับว่าของการที่จะทำ AI roadmap หรือว่า institute เนี่ยจะต้องมีมุมที่ว่า condition ของ upstream digitization กับ data เนี่ยต้องพร้อมเราทำไงให้ไม่แน่ใจอาจจะเป็น DIPA หรือเปล่าที่เป็นคนช่วยเป็นคนกลางเพราะตอนนี้ทุกอย่างอะไรที่มันเกี่ยวกับดิจิทัลเนี่ยมันก็จะไปลงที่ DIPA หมดใช่ไหมครับก็ต้องหาวิธีว่าจะทำยังไงให้ทางกระทรวงดิจิทัลหรือดีป้าเนี่ยเป็นคนคอยช่วยประสานงานว่าจะทำให้ต้นน้ำเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับจริงๆผมส่วนตัวผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ของทุกคนนะในการที่จะทำแต่บางทีเรามักจะคิดว่ามันเป็นหน้าที่ของคนนั้นคนนี้แต่จริงในทีมเว็บจำวันเนี่ยถ้าเราสามารถทำโดยที่มีมุมมองเดียวกันตรงนี้มันจะช่วยได้เยอะเลยบางทีบางคนคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอ่ะแล้วเราก็ไม่ได้ทำอย่างเงี้ยมันเสียดายผมว่าบางอย่างนะเราทำได้ด้วยตัวเราเองก่อนเลยนะอย่างเช่นว่าฟอร์แมตอย่างเงี้ยเราก็พยายามทำให้ตรงอย่างเงี้ยมันก็เป็นหน้าที่เราถ้าเราทำของเราตรงคนอื่นเขายังไงก็ไม่เป็นไรเราทำของเราให้ดีที่สุดอย่างเงี้ยแล้วเราสานต่อไปผมว่าทำได้เพราะผมก็เห็นเนี้ยอย่างผมรู้สึกว่าผมชอบคลิปนี้ซึ่งมีการส่งมาอยู่ในที่ต่างๆเนี้ยไม่รู้ว่าคลิปนี้ได้เห็นกันบ้างหรือเปล่าซึ่งจริงมันก็มีส่งมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วแล้วส่วนใหญ่คนไทยเราก็จะมาแนวนี้อยู่แล้วคือว่าอย่างเช่นเนี่ยพอเห็นมีมูลตกอยู่เงี้ยก็เห็นปุ๊บก็เดินไปอย่างนี้ใช่ไหมฮะก็สวดไปพระก็สวดไปคนนี้มาปุ๊บอันนี้คนไทยเรามีหวังดีนะก็ระวังนะอย่างเงี้ยนะระวังนะอย่างเงี้ยเขาก็มาระวังก็เดินอย่างเงี้ยนะครับเจอทุกคนก็ทำแบบนี้อยู่ซึ่งจริงเราเป็นคนหวังดีนะคนไทยเราหวังดีแล้วเราก็จะเตือนว่าเฮ้ยตรงนั้นมันไม่ดีตรงนี้ไม่ดีอย่างเงี้ยอยู่เรื่อย
แต่ต้องดูตอนสุดท้ายของวันนี้นะครับไม่รู้ว่าอาจจะเคยเห็นเฉลยแล้วใช่ไหมฮะดูยังดูยังงั้นดูนะฮะนี่อันนี้ดีมากเลยครับครับเนี่ยไม่มีใครรู้เนี่ยแล้วก็เตือนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยตรงเนี้ยแต่คนมาไหว้พระก็ลำบากอะไรต่างๆที่เขาพูดอย่างเงี้ยนะนี่ต้องระวังเตือนไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะครับระวังนะระวังนะอย่างเงี้ยนะครับอย่างอันนี้นะครับก็ดูนะครับขอบคุณครับเนี่ยนะครับซึ่งผมก็คิดว่าเนี่ยตรงประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นที่ผมว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเลยแต่ถ้าเราได้คนสายพันธุ์ใหม่แบบนี้ได้มันก็จะดีระดับหนึ่งไงจริงๆมันทำแบบจากเล็กๆก็ได้ไงผมคิดว่าทุกอย่างมันเกิดจากเล็กๆได้คนที่คอยเป็นกันคนที่คอยเป็นห่วงเป็นใหญ่กันคนที่คอยตำหนิกันแต่เราขาดแค่คนเดียวคนที่ลุกขึ้นมาทำบางทีการทำนอกเหนือหน้าที่ก็อาจจะเป็นหน้าที่ของเราทุกคนบางคนคิดว่ามันเป็นนอกเหนือหน้าที่ซึ่งผมก็คิดว่ามันเป็นอย่างนี้กันเยอะเวลาที่ผมไปคุยเนี่ยบางคนก็บอกว่านี่ไม่ใช่หน้าที่ฉันเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเดี๋ยวจะถูกไล่ออกหรืออะไรไม่รู้อ่ะสักอย่างนึงอ่ะแล้วที่สุดก็ไม่ได้ทำแล้วเราก็จะชี้ว่าตรงนั้นตรงนี้อย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้กันเยอะแต่ผมสงสัยว่าเรามีวิธีไหนที่จะเปลี่ยนประเทศเราเนี่ยให้มันเกียร์ไปลักษณะว่าทุกคนช่วยกันทำจากเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับเหมือนอย่างผมเห็นนะอย่างผมเห็นมานานเลยเรื่องเกี่ยวกับอย่าง submit proposal มาเนี่ยผมก็เห็นว่าทำมาเป็นแต่ฟอร์แมตแล้วให้เติมเองแล้วคิดดูเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่ทำไมไม่มีใครที่จะมาทำออกมาให้มันเป็นรูปฟอร์แมตที่ทุกคนสามารถกรอกง่ายๆแล้วมันอาจจะให้สั้นๆก็ได้แต่ก็ดันทำเป็นไอเนี้ยไอฟอร์แมตแล้วผมสงสัยว่าไอคนที่ออกฟอร์แมตเนี้ยที่เรื่องทุนต่างๆเนี้ยทำไมไม่คิดจะเปลี่ยนอะไรตรงนี้อยู่บ้างนะคือจริงๆเอาฟอร์แมตที่ผมส่งไปให้เอาขึ้นก็ได้นะเป็นตัวอย่างให้คนอื่นมากรอกอ่ะเพราะผมก็จะทำเป็นตารางอะไรพวกนี้ขึ้นมาแต่เราจริงๆเราก็ไม่รู้ว่าไอ้เราควรที่จะเนี่ยเหมือนกันเนี้ยเราไปตี้เขาว่ามันจะดีหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะประเด็นประมาณนี้ไม่ทราบว่าทุกคนเห็นว่ายังไงเนี่ยแต่ผมว่าเนี่ยพวกนี้สำคัญคือบางทีคนอื่นทำดีแล้วเราควรจะเอาเขามาใช้เลยอย่างอาจารย์วิรัติพูดตรงนี้บ่อยมากครับเถิดบอกผมมีข้อเสนอนึงฮะคือข้อสังเกตจากที่เป็นที่ปรึกษาในหลายๆโครงการนะครับผมว่าประเด็นการเขียน TOR เนี่ย เราไม่มีผู้เชี่ยวชาญในการเขียนนะครับแล้วหลายๆครั้งเนี่ยเวลาจ้างคือปล่อยเป็นหน้าที่ของเอกชนที่มารับจ็อบไปเขียนตั้งแต่ต้นเลยฮะตั้งแต่ TOR ไปเสนอราคาอะไรทั้งหลายแหล่ทำให้หมดเลยแล้วพอคนคือถึงแม้ว่าเราจะทำ data literacy หรือ IT literacy ให้กับคนใช้งานทุกคนก็ตามแต่คนที่มีสิทธิ์ในการที่ไปร่าง TOR หรือว่าตัดสิน TOR เนี่ยถ้าไม่มีความสามารถในการที่จะมองนะฮะว่าตรงไหนนะฮะที่จะต้องเป็นจุดสำคัญของระบบโดยเฉพาะข้อมูลนะฮะถ้าเราไม่ดีไซน์เป็น open data structure เนี่ยผมว่ามันก็ embed เข้าไปใน proprietary software ใดซอฟต์แวร์หนึ่งแล้วมันไม่สามารถ export มาได้มันก็จะเกิด bottleneck ในที่สุดนะครับก็ผมว่าตรงนั้นเนี่ยถ้าอาจารย์มนศักดิ์ใช่ไหมใช่ไหมท่านมนศักดิ์ถ้ามีส่วนในการออกอะไรนะอาจารย์ data literacy เอาไม่ใช่อาจารย์มหาศักดิ์ครับทุกทีจะมหาศักดิ์ก็อยากให้มองในเรื่องของการเขียน TOR ด้วยอ่ะคือให้แบบให้ทักษะในการเขียน TOR ว่าควรจะต้องคำนึงถึงเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานของข้อมูลการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรืออย่างน้อยก็คือมี import export function ที่เราสามารถที่จะ keep ไอ้ข้อมูลนั้นได้นะครับก็แล้วตอนนี้เรามองเรื่องข้อมูลเรามองเรื่องการพัฒนาบุคลากรนะฮะมันก็สอดท้องไปในทางเดียวกันนั่นแหละว่าข้อมูลต้องเตรียมยังไงแล้วก็จะได้มีบุคลากรเนี่ยสามารถที่จะไปสร้างข้อมูลที่มีมูลค่านะฮะหรือว่าเป็นข้อมูลอะไรที่ใช้งานได้นะครับแล้วทีนี้เรามองเรื่องเทคโนโลยีผมไม่ค่อยมั่นใจเลยฮะมีเราได้ฟีดแบ็กกลับมาเนี่ยมองในเรื่องที่ว่าสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาเนี่ยมันจะมีเรื่องอะไรนะ machine learning ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดในนี้ครับมีครับเนี่ยตรงนี้ครับอันนี้ป่ะหัวข้อนะฮะเอาหัวข้อก่อนเรื่อง medical ที่จะต้องส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเป็นระบบนะฮะมีเรื่อง medical diagnosis แล้วก็ smart agriculture
security surveillance นะครับก็เป็นหัวข้ออาจจะเป็นพื้นฐานค่อนข้างมากนะฮะเรายังขาดอะไรที่เป็นเชิงรุกที่จะสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศอ่ะก็ผมว่าหัวข้ออย่างเงี้ยเราเคยเห็นตั้งแต่ยุค IT 2000 2010 2020นะฮะถ้าทุกคนยังจำได้นะฮะไม่ว่าจะ E5 6GE จนถึงปัจจุบันเนี่ยมันคือคลุมทุกเรื่องนะฮะแล้วก็เราไม่ได้สร้างยุทธศาสตร์ใหม่ที่จะเป็นของประเทศขึ้นมาได้เลยนะครับก็ผมก็ไม่แน่ใจในอันนี้ประเด็นเนี่ยเรื่องหัวข้อที่เราต้องเตรียมตัวนะครับแล้วก็เรื่องการศักยภาพเหมือนกันฮะหรือเราพูดถึงเรื่อง machine learning data science แล้วก็ deep learning อยู่เช่นกันนะครับก็เราก็ยังไม่เห็นนะฮะว่าเราจะมี original software นะฮะหรือว่าตัวอะไรที่มีศักยภาพที่จะสร้างให้เป็น core technology เกิดขึ้นมาได้โดยเฉพาะทางภาคเอกชนเนี่ยผมคาดหวังเยอะนะฮะอย่างที่เราทำเรื่อง open source เนี่ยมียุคนึงที่เรากระตุ้น open sourceเราก็จะไม่มีต้นฉบับที่เป็นโอเพนซอร์สของประเทศไทยเท่าไหร่นักนะถ้าไม่มีนะถ้าใครมีช่วยบอกหน่อยนะฮะเราก็จะเป็นmodifier เป็นคอยแก้ไขคอยที่จะเอาไปใช้งานในบางโดเมนเท่านั้นเองนะครับแล้วมูลค่าเพิ่มมันก็อาจจะยากหน่อยเราจะสุดท้ายก็คือเป็นซิสเต็มอินทิเกเตอร์ให้กับระบบที่ใช้โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ไปนะครับก็มี2ประเด็นเนี่ยที่อยากจะชวนคุยว่าเอ้ยเราน่าจะมีหัวข้ออะไรไหมเราควรจะมีbusiness แบบไหนไหมนะฮะที่จะเป็นยุทธศาสตร์ของประเทศนะฮะครับตรงนี้ไม่ทราบว่าใครจะพอมีความคิดเห็นทั้งสองด้านนี้นะโดยเฉพาะภาคเอกชนฮะต้องก็เสียขยับไปแถบมาผมว่าตรงนั้นอยากได้ไอเดียนะฮะว่าธุรกิจจะขายของทีเอกชนตรงนี้ด้วยอยู่เราควรจะต้องมีอะไรเป็นของตัวเองบ้างหรือเปล่าบอกครับเมื่อกี้เป็นหลุดนิดนึงเอาเอกชนก่อนเอกชนเชิญก็เชิญรัฐตัวยาวครับผมจริงๆเราจริงๆนะครับก็คือผมมองว่าเรื่องมันการทำอินโนเวชันหรือว่าการทำอะไรพวกนี้นะครับมันจะต้องใช้AI เนี่ยมันก็จะเป็นตัว value added นะครับของสำหรับเอกชนในอนาคตนะครับจริงๆก็คือถ้าในฐานะเอกชนที่ทำเหมือนกับอาจจะมีซอฟต์แวร์เดอะเซอร์วิสอยู่หรือทำพวกอินดัสทรีไอทีหรือทำพวกอินดัสทรีต่างๆอย่างเช่นอุตสาหกรรมอะไรพวกนี้นะครับเขาก็อยากจะอะดัปต์ใช้ AI เนี่ยครับเข้ามาในการเพิ่ม value added ของคอมพานีนั้นๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ให้สู้กับตลาดแข่งขันในตลาดโลกได้นะครับจริงๆผมว่าคนสิ่งที่เอกชนขาดมากที่สุดเลยตอนนี้ก็คือความรู้ด้าน AI นะครับตอนนี้ทุกคนต้องการเข้าใจต้องการรู้และเป็นเทรนด์ที่รุนแรงมากนะครับก็เขาอยากจะรู้ว่าจะเอา AI มา optimize ตัวเขาได้ยังไงนะครับก็ถ้าดูจาก GDP ของประเทศไทยนะครับก็มีหลายอย่างนะครับมีทั้งภาคเซอร์วิสผมว่าเยอะสุดนะแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรนะครับซึ่งเซอร์วิสเนี่ยมันก็จะมีพวก travel มี medical อะไรพวกนี้นะครับซึ่งก็เช่าที่ดูเนี่ยเขาก็ต้องการอยากจะได้พวกตระกูลพวก image เนาะนะครับ image เนี่ยใช้เพราะว่ามันช่วยได้ในเรื่องของอุตสาหกรรมแล้วก็ช่วยในเรื่องของ medical ได้ดีมากนะครับช่วยเอา image เอา data เข้าไปทำ big data เราทำmedical diagnosis นะครับว่าทำยังไงให้มันตรวจได้แม่นยำนะครับแล้วก็ service ต่างๆพวกนี้ก็ใช้นะครับอย่างเช่นพวก transportation เนี่ยเขาก็อยากจะว่าพวกวางแผนการจัด route อะไรพวกนี้ที่ผมเคยเจอประสบการณ์มาเลยนะครับก็แบบว่าเขาอยากจะอยากช่วยจัดทริปจัด route ให้หน่อยมี messenger อยู่100คันอะไรเงี้ยอยากจะไปส่งนู่นส่งนี้ให้ได้ประหยัดที่สุดอะไรพวกนี้ครับมันก็เป็นเรื่อง AI นะครับครับก็สรุปก็คือผมมองว่า เราต้องการคนต้องการคนที่เก่งในด้าน AI อะครับมาช่วยต้องการสกิลแล้วก็ถ้ามันสามารถไอ้ก็ควรจะผมมองว่าสิ่งที่เขาต้องการที่สุดก็คือเรื่องการให้ความรู้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรที่คนที่สามารถทำสำเร็จรูปได้สามารถใช้ได้หลายๆอย่างพร้อมกันก็เราก็สามารถแอพพลายใช้กับเขาได้ง่ายๆเนี่ยเพราะว่าเขาก็ต้องการนะครับไม่รู้ตอบโจทย์หรือเปล่าครับผมมาก็โยนมาทางฝั่งภาครัฐใช่ไหมหรือภาคการศึกษาต้องเตรียมคนให้นะครับก็ผมอยู่ที่เมื่อกี้อาจารย์ธารัตน์ได้
จุดประเด็นว่าแล้วใครจะทำนะครับคือผมเห็นเพราะเราเห็นปัญหาคล้ายๆกับอยู่นะครับแล้วถ้าเรายอมรับนะฮะว่าลึกๆเนี่ยเราไม่ค่อยมีโอกาสได้เจาะลึกในแต่ละเทคโนโลยีเท่าไหร่นักนะฮะแล้วผมก็แต่ละคนก็มีความจำเป็นนะฮะคือเอกชนก็คือต้องควิกวินนะฮะอยู่นานไม่ได้เดี๋ยวไม่มีรายได้เข้านะครับส่วนทางภาครัฐเองนะครับก็ผมก็เป็นการง่ายในการสร้าง KPI นะครับแล้วก็ทำยังไงให้ไอ้ส่วนที่มันเป็นเชิงลึกจริงๆเนี่ยผมยังคิดว่าพอจะมีแววนะฮะตอนนี้รัฐมนตรีสวิตนะฮะได้พูดถึงเรื่อง frontier research นะครับได้มองว่าประเทศควรจะต้อง invest อะไรที่มันมีการวิจัยเชิงลึกในระยะยาวๆได้ด้วยนะครับแล้วก็คีย์เวิร์ดในนั้นอันหนึ่งก็คือ quantum computing นะฮะซึ่งจะเป็นอันหนึ่งที่จะมารองรับ AI ในอนาคตด้วยนะครับก็ยังหาลือกันอยู่นะฮะแล้วก็อย่างน้อยก็มีแววนะฮะว่ามีการฉายแววว่าโอเคเราไม่ใช่เฉพาะอะไรที่มันพลิกวินไปหมดนะฮะจะมีศักยภาพที่จะสร้างตัวตนให้กับประเทศได้ด้วยนะครับเชิญครับครับก็พูดในมุมมองของเอกชนนะครับเพราะว่าจริงๆเราบริษัทเราก็ทำเป็น apply AI research ในแบบนึงนะครับก็ส่วนใหญ่เราเนี่ยผมเข้าใจว่าในโมเดลของการทำงานเนี่ยครับในมุมมองของ AI เนี่ยตอนนี้มันจะมาเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าอาจจะเป็นซอฟต์แวร์ 2.0 ใช่ไหมก็คือว่าโมเดลตอนนี้มันโอเพนซอร์สเกือบหมดนะครับคือสิ่งที่แตกต่างคือ Data นะครับแต่ละที่ใครมี Data Advantage คนนั้นก็สามารถทำได้ถามว่าโมเดลมันจะคล้ายๆกันไหมทุกคนก็ทำคล้ายๆกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นโมเดลทางด้าน Deep Learning เดี๋ยวนี้มันก็มี Pre-train มาแบบเขียน Paper คนเขียน Paper มาปุ๊บเขา Publish โมเดลออกมาพร้อมกันบน GitHub สามารถเอาไปใช้ได้เลยสิ่งที่เราทำคือ Modify นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งในมุมมองของเอกชนเนี่ยเรามองว่าสิ่งที่เราพัฒนาจริงๆแล้วเนี่ยมันคือการ apply model apply research แต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะได้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของ fundamental research บางอย่างยกตัวอย่างใช่ไหมครับว่าเราพูดกันมาเรื่องไทย NLP มาประมาณผมไม่รู้20-30ปีแล้วว่าเราจะมีคอร์ปัสใช่ไหมครับเพราะว่าไอ้การที่จะทำอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับ NLP มันต้องใช้คอร์พัสนะครับว่าเข้าใจทำไงให้มันเข้าใจภาษาทำไงให้มันเข้าใจไอ้สตรัคเจอร์ของไอ้ linguistic structure ของมันได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นการลงทุนที่เยอะแล้วถ้าในมุมมองของเอกชนเนี่ยมันมองไม่เห็นผลนะครับผมเคยเข้าไปคุยกับบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งที่ให้เขามาช่วยทางด้านคอร์พัสเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาได้อะไรใช่ไหมครับเขาก็ไม่สนใจเขาไม่อยากลงทุนสุดท้ายเราก็ถามว่าเราจะไปหาคอร์ฟัสที่ไหนก็พอหาได้แต่ก็เหมือนกับว่าอย่างการที่เราอาจจะเป็นบริษัทที่ยังไม่ใหญ่โตมากมันจะต้องมีซื้อไลเซนส์ทำโน่นทำนี่อะไรเนี่ยมันก็ลำบากนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าแล้วมันก็มีโมเดลครับอย่างที่เราเคยเห็นอย่างของดาป้าใช่ไหมครับว่าคือ NSF นะครับที่เขามี commercialization ในมุมมองของว่าเขามี fundamental research fund ที่ให้กับมหาลัยแล้วก็หาวิธีว่าจะ commercialize ยังไงอาจจะมีในลักษณะของตอนนี้ผมอยู่ที่นู่นก็คืออย่างของNSF เขาก็จะมีเขาเรียกเป็นทุนที่เรียกว่า SBIR นะครับ Small Business Innovation Research Grant นะครับก็คือว่าคุณสามารถถ้าคุณเป็นบริษัทเล็กแล้วคุณต้องการได้ funding เพื่อที่จะไปเอา core technology จาก research ในมหาลัยมาใช้เขาก็จะช่วยตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีคล้ายๆเป็น ecosystem นะครับในส่วนที่ว่าคนที่ทำ fundamental research แล้วหาจุดเชื่อมโยงว่าจะ commercialize ยังไงแต่ตอนนี้ปัญหาที่เราเจอเนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่าคนที่ทำ fundamental research เนี่ยเขาพยายามจะ commercialize ด้วยซึ่ง KPI ผิดใช่ไหมแล้วมันก็กลายว่ามันก็ตีกันเองเขาก็วันเดี๋ยวเขาก็ต้องเขาพยายามจะวิจัยแล้วเขาต้องคิดด้วยว่าเฮ้ยเขาจะขายยังไงเสร็จแล้วพอเขามีคนมาช่วยทำการขายไม่ออกเขาก็ไม่มีฟันดิ้งแล้วเขาจะทำ fundamental research ยังไงมันก็แบบผมว่ามันเป็น fail model อันนึงที่เราทำมาประมาณไม่รู้กี่สิบปีแล้วนะผมไม่รู้ที่ผมเห็นคือจากการที่ว่าน้องเขาอยู่เมืองนอกมานานแล้วเพิ่งกลับมาผมได้เจอที่ผมรู้สึกแบบ
อาการเซ็งเหมือนกันนะฮะคือหวังว่าถ้าเราจะทำอะไรที่มันเป็น institutional AI institutional เนี่ยเราอาจจะต้องมองว่าเราไม่อยากได้โมเดลแบบนั้นคือการที่เราอย่างที่บอกนะคือผมเห็นอย่างที่อาจารย์วิรัตพูดในเรื่องของในโมเดลที่บอกว่าเป็น independent อะไรเนี่ยคือชัดคือนี่คือว่าเราเห็นร่วมกันอาจจะเป็นในลักษณะอื่นอาจจะเป็นในมุมมองของอาจจะคล้ายๆเหมือนแบงค์ชาติใช่ไหมฮะว่าเขามีความเป็นอินดิพเอนเดนต์เขาสามารถเซตพอลิซีเขาทำอะไรได้ซึ่งผมว่านั่นคือเป็นโมเดลที่ดีแต่แค่ว่าเราแค่ต้องระวังว่าทำไงให้เราไม่ซ้ำรอยสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งตอนนี้ก็แก้ไม่ได้นะครับก็เป็นในมุมนั้นครับดูเหมือนจะมีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแล้วเราแชร์กันได้นะจริงๆผมก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งที่มีประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยครับต่ำก็ใช้เล็กก็อยู่นะฮะผมคิดว่าคนที่อยู่ในวิจัยแห่งชาติศูนย์วิจัยแห่งชาติเนี่ยผมว่าทุกคนหวังดีทุกคนนะครับถ้าพูดตรงๆก็คือระบบนะฮะโทษระบบอะระบบมันฟอร์สให้เกิดเช่นนั้นขึ้นมาแล้วใจผมตอนที่ผมอยู่ตรงนั้นเนี่ยผมก็อยากจะซัพพอร์ตนะคือผมเปิดให้ทุกๆเอกชนเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับแล้วผมว่าโมเดลในการที่จะสร้างไอ้ข้อมูลกลางหรือว่าไอ้คอร์ปัสเนี่ยมันเป็นบิสซิเนสค่อนข้างยากนะครับเราดูของ Pen Tree Banks บ้าง Wall Street Journal บ้างที่รีลีสออกมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้หวังเป็นธุรกิจเป็นกอบเป็นกำนะฮะแต่เอกชนใช้ประโยชน์จากที่นั่นมหาศาลนะฮะทุกคนนักวิจัยทุกคนเอาจากที่นั่นมาเก็บเกี่ยวสร้างบริษัทได้เยอะแยะเลยนะครับก็ต้องเป็นคนที่กลุ่มคนหนึ่งกลุ่มคนใจบุญนะครับที่อาจจะสร้างผลงานวิชาการไปด้วยแล้วก็คอนทริบิวต์คอร์ปัสไปด้วยนะครับแล้วก็เอกชนก็จะต้องเก็บเกี่ยวรายได้หรือว่าผลประโยชน์จากที่นั่นนะครับผมว่ามันคงยังไม่เห็นโมเดลที่ดีกว่านี้ไม่เจอนะครับก็ยังหาไม่เจอเมื่อกี้ครับเดี๋ยวมาสักนะเชิญครับพอดีพี่พูดถึงเรื่องเบสิกรีเสิร์ชอะไรเงี้ยครับที่ตอนนี้ประเทศเรามันเป็นบูรณาการใช่ไหมครับถ้าเกิดคอมเมอร์เชียลไม่ได้เนี่ยเบสิกรีเสิร์ชนี่ตายเลยใช่ไหมครับพอดีที่มหาลัยก็มีโมเดลนี้เหมือนกันซึ่งในมหาลัยมันจะมีกลุ่มที่เป็นเบสิกรีเสิร์ชแล้วก็พวกแอปพลายรีเสิร์ชอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยรวมกลุ่มกันพอดีอยู่ในกลุ่มโรบอติกแอนด์อัตโนมัติอะไรทุกอย่างเนี่ยครับจำชื่อกลุ่มของตัวเองไม่ได้ครับอยู่หลายกลุ่มก็เห็นคนอย่างอาจารย์บางท่านเนี่ยทำแมทเทอรี่พวกบิ๊กพอยต์พวกอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งขอทุนนะปัจจุบันนี้แทบไม่ได้เลยตอนนี้เราก็เลยมัดเป็นกลุ่มว่าอย่างสมมุติผมทำแอปพลายรีเสิร์ชปุ๊บเนี่ยพวกอัลกอริทึมพื้นฐานเนี่ยผมก็ต้องดึงเบสิกรีเสิร์ชเนี่ยเข้ามาอยู่ในกลุ่มของเราด้วยซึ่งไอตัวอัลกอริทึมที่มันต้องเป็นดีปเทคที่มันจำเป็นต้องมีเนี่ยเราก็ให้ทางกลุ่มเนี้ยเขาพัฒนาให้แล้วเราก็เอามาแอปพลายทำหน้าที่หนึ่งในกลุ่มตอนนี้ก็คือเป็น SIของทุนวิชัยด้วยครับก็ใช่ต้องรวมกลุ่มของเบสิกกับแอปพลายเนี่ยแต่ตรงจุดนี้ว่ายังไงเนี่ยเมื่อกี้คุยกันเรื่องตรงนี้เนี่ยจริงมหาลัยเองอ่ะก็เหมือนกับถูกพุชบอกว่าอยู่ไม่ทำแต่เปเปอร์อย่างเดียวไม่ได้นะต้องไปทำอะไรที่เป็นของจับต้องได้เนี่ยส่วนบริษัทเองก็จะทำจับต้องได้อยู่ใช่ครับแต่ว่าไอ้แต่ส่วนมหาลัยก็จะไปเหมือนกับไปทำงานเดียวซ้ำซ้อนอย่างเงี้ยประมาณนี้ตอนนี้ในกลุ่มก็เลยบอกว่าเอาคนที่ทำเบสิกรีเสิร์ชเนี่ยมาคุยกันหาลือกันแล้วก็เขียนแผนบูที่ตอบโจทย์ New S Curve ของรัฐบาลครับแล้วก็เอาตัวที่เป็นเบสิกรีเสิร์ชเนี่ย embed ลงในกลุ่มไม่งั้นเราก็จะมีแต่ของที่มันไม่ deep จริงๆเพราะมันไม่มีแบบเบสิกตัวนี้ขึ้นมาช่วยอาจารย์ก็ส่งเสริมให้นักเรียนไปเปิดบริษัทสตาร์ทอัพใช่ไหมใช่ครับก็พอเราได้ของดีแล้วก็ส่งให้เด็กนักศึกษาไปอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตรงนี้ผมว่าน่าจะเป็นโมเดลที่เราแชร์กันได้ว่าเพราะผมเห็นของภาครัฐเนี่ยอย่างถูกฟอร์ส KPI มาอย่างเงี้ยครับก็อาจารย์ถ้าเกิดทำของขายไม่ได้นี่ก็จบแต่อย่างที่อาจารย์วิรัตบอกครับบางอย่างเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องขายครับแต่มันมี impact ต่อประชาคมเราเงี้ยเราก็คนต้องทำแต่ทำยังไงให้มันอยู่รอดที่กลุ่มโรบอติกของที่พระนครเหนือเองก็เลยดึงตรงเนี้ยมาช่วยกันอย่างสมมติอาจารย์ต้องการทุนเท่านี้อาจารย์ก็มาทำแอลกอริทึมให้แต่เราไม่ได้บอกชัดๆกับว่าเราเป็นแค่เบสิกรีเสิร์ชเพียงแต่ว่าเราขายพวกแพลตฟอร์มของคุณยนต์ทำ
แพลตฟอร์มอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอาเบสิกรีเสิร์ชมาเอมเบดเข้าไปแล้วก็ขอแกนรวมกันอันเนี้ยมันก็จะอยู่รอดครับแต่ครับอย่างพวกนี้เวลามันทำออกมานี่เราสามารถทำฟันดิสทริบิวชันได้ไหมอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าอย่างเช่นคนที่ทำออกมาไปปลั๊กแล้วมันถูกขายจริงเนี่ยมันต้องให้กับคนที่ทำเบสิกรีเสิร์ชเข้าไปด้วยครับใช่แต่มีหลายๆคนก็คิดว่าเอ้ยผมทำไปเดี๋ยวนี้ก็เอาไปเดี๋ยวมันก็ไปทำของมันแล้วก็ไม่เคยแบ่งอะไรมาเลยอย่างเงี้ยรู้สึกไอ้ความคิดเนี่ยมันจะมีอยู่ในวงเราระดับนึงไงแต่อันนี้ต้องตัดทิ้งนะครับความนี้ต้องตัดทิ้งนะครับอันนี้มันเนี่ยอย่างไอ้กลุ่มของผมเนี่ยอย่างของอาจารย์สุรันต์ศรีเนี่ยก็มานั่งหารือกันเรื่องตัวนี้เลยเราฝังเบสิกรีเสิร์ชไว้งบประมาณนึงเลยในคลัสเตอร์เราแล้วก็เอาไปแอพพลายอะไรอย่างเงี้ยครับโดยวางแผนไว้เลยไม่งั้นเบสิกรีเสิร์ชเราก็จะหายไปแล้วพอเบสิกรีเสิร์ชเราหายไปเนี่ยงานเรามันโดนก๊อปปี้ได้ครับถูกไหมครับเทคโนโลยีถ้าเกิดเราไม่มีอะไรที่ดีอย่างเงี้ยตายเลยแล้วหรือว่าคอร์ปัสเนี่ยถ้าไม่มีเลยทำมันก็ทำไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะนั้นเราต้องฝังตรงนี้เข้าไปในบูรณาการกันเนี่ยครับอันนี้ในกลุ่มทางมจพเนี่ยก็หารือกันเรื่องนี้ครับก็เลยอยากจะให้แชร์กันให้หลายๆคนถ้าเกิดเรามองไปทิศทางเนี้ยผมว่ามันไปร่วมกันเนี้ยก็ดีครับแล้วจริงๆมหาลัยไม่สมควรขายเองด้วยนะครับเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้มีหัวทางด้านธุรกิจเลยจริงๆควรจะจับธุรกิจมาแมทชิ่งกับทางกลุ่มวิจัยแล้วกลุ่มวิจัยทำโปรโตไทป์มาบริษัทก็ไปขายอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะดีกว่าครับก็คือจะมาผ่านเทนได้ไหมเนี่ยที่จริงๆแล้วทางคือผมก็ตอนเนี้ยผมก็แก้เรื่องเรื่องไต้หวันกับสิงคโปร์คือสิ่งที่เขาทำเนี่ยเราก็เห็นมาคือผมไม่ใช่นักวิชาการแล้วนะผมเรียนตรงๆแต่เราเวลาเราอยู่มหาลัยที่ญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีบริษัทญี่ปุ่นวิ่งเข้ามาที่มหาลัยมีการรีเสิร์ชร่วมกันอะไรร่วมกันแต่เราเห็นตรงนี้ได้น้อยมากในประเทศไทยผมก็ไม่แน่ใจกันว่าเพราะอะไรแต่หลังจากเรารีเสิร์ชเรื่องของ AI ไต้หวันและ AI สิงคโปร์เนี่ยสิ่งที่เขาทำก็คือว่าเขาจะมีแกนกลางอยู่นะครับเป็น organization ซึ่งจะให้ทุนน่าจะเป็นเบสิกรีเสิร์ชหรือว่าดีฟรีเสิร์ชอะไรต่างๆของทางมหาลัยเนี่ยถ้ามีเด็กนักเรียนรีเสิร์ชเชอร์ซึ่งสามารถจะตอบโจทย์กับอุตสาหกรรมได้คืออันแรกสุดเนี่ยมันน่าจะเป็นอุตสาหกรรมก่อนนะที่เขาเรียนอะไรมาแล้วก็โยนเข้ามาที่มหาลัยถ้ามหาลัยมีคนสามารถจะตอบโจทย์ได้ก็จะฟันดิ้งโปรเจกต์เนี้ยนะครับด้วยเงินของรัฐบาลนะครับซึ่งตรงนั้นผมว่าน่าจะตอบโจทย์ที่สุดถ้าเราทำได้นะครับด้วยเงินของรัฐบาลก็จะแฮปปี้ระดับหนึ่งว่าโซลูชันหรือว่าเบสิกรีเสิร์ชหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่รีเสิร์ชขึ้นมาได้เนี่ยมันตอบโจทย์กับอุตสาหกรรมจริงๆไม่ใช่รีเสิร์ชแล้วไปวางไว้ที่หิ้งอะไรนะฮะก็จะสูญเปล่านะครับซึ่งตรงนี้ผมว่าเราก็จะรีเฟอร์หรือว่าเรียนรู้จากทางต่างประเทศได้เพราะเขาทำเขาค่อนข้างชัดเจนอย่างสิงคโปร์เนี่ยพรอไวให้เท่าไหร่นะเมื่อกี้200,000 เหรียญ6 ล้านกว่าบาทนะครับซึ่งตรงนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นโซลูชันหนึ่งซึ่งต้องพุชกันไปที่คนที่มีเงินซึ่งวันนี้คนที่มีเงินที่สุดก็คือรัฐบาลใช่ครับเห็นด้วยอย่างจันทร์ปูไม่อยู่แล้วผมก็คิดว่าน่าจะมาแนวนี้เป็นส่วนของเหมือนประเทศจีนนะครับอย่างบริษัทอย่างถ้าพูดอยู่ใน CCTV นะครับ Hit Vision เนี่ยก็เป็นเจ้าเบอร์หนึ่งของโลกตอนนี้ครับรัฐบาลลงเงินมีหุ้นถือหุ้นประมาณ 50% ขึ้นเลยนะครับซึ่งรัฐบาลเอาเงินมาลงกับบริษัทอยู่ๆจะให้บริษัทมาลงกับคือตอนนี้ประเทศเราคือบริษัทจะมาจับมือกับมหาลัยเนี่ยบริษัทต้องลงมา 20% in cash กับ in kind อย่างเงี้ยครับแล้วอย่างลูกศิษย์ผมอย่างเงี้ยเปิดบริษัทมาครับงบยังไม่ค่อยจะมีเลยนะครับจะเอาเงินไหนมาลงทุนอันนี้คือปัญหาหนึ่งที่เจอจริงๆนะครับแต่อย่างของจีนโมเดลเขารัฐบาลแกนมาก่อนเลยแล้วก็มีหุ้นถือหุ้นในนั้นเลยแล้วก็ทำไปแล้วก็มีเบสิกรีเสิร์ชกระจายทั่วโลกเลยอย่างวิชั่นอย่างเงี้ยครับเขามีนักวิจัยของเขาเองกระจายทั่วโลกในแหล่งวิจัยต่างๆแล้วเขาก็ลงแกนไปแต่จริงๆผมว่าลักษณะนี้รัฐบาลหรือว่าหน่วยงานที่มีอำนาจในการแกนมาเนี่ยผมว่าต้องเป็นตัวหลักเลยไม่ใช่ให้เอกชนหรือว่าให้มหาลัยเป็นตัวหลักครับนึกออกใช่ไหมครับไม่งั้นมหาลัยไม่มีเงินอยู่แล้วตอนนี้หลักสูตรเด็กก็ยังไม่ค่อยมีเรียนใช่ไหมครับเอกชนถ้าบริษัทใหญ่ๆเนี่ยไม่มีปัญหาแต่บริษัท SME ระดับเล็กหรือกลางเนี่ยผมว่าจะให้อยู่ๆให้เขามาลง 20% กับนี่เนี่ยมันก็เป็นไปที่ยากครับผมมองว่าถ้ารัฐบาลลงเหมือนจีนอย่างเงี้ยลงมาถือหุ้นด้วยแล้วก็แกนมาแล้วเกิดมันโอเคทำได้ระดับหนึ่งบริษัทเอาไปขายสักพักหนึ่งแล้วไปต่อได้นี่ยังโอเคอย่างสิงคโปร์นี่ภาษีไม่เสีย5 ปีเลยใช่ไหมครับขออาจารย์ซีลองแชร์หน่อยโมเดลที่สิงคโปร์ครับก็คือมีโอกาสไปเปิดบริษัทสิงคโปร์พักหนึ่งนะครับก็ช่วงแรกๆก็คือผ่านกระบวนการเขาจะมีเหมือนกับเป็น building 21นะครับ
ที่มีรวบรวมสตาร์ทอัพแล้วก็เอ็กซ์เพรสเตอร์ด้วยกันนะครับอยู่ตรงนั้นนะครับก็เคยถูกคัดเลือกไปนะครับไปหนึ่งในสตาร์ทอัพในที่นั่นนะครับก็ผ่านเอ็กซ์เพรสเตอร์ชื่อหนึ่งชื่อว่า JFDI นะครับก็เข้าไปแล้วเขาก็จะมีฟันดิ้งให้เลยครับก้อนแรกนะครับประมาณ600,000 บาทนะครับเป็นซีดฟันนะครับแรกก็หุ้นแค่ 5% เองนะครับแล้วก็เขาก็จะมีโค้ชนะครับมาทิวทอเรียลให้สอนประมาณ3เดือนนะครับซึ่งระหว่างนั้นน่ะเราไม่ต้องไปจดอะไรเองเลยเพราะว่าคนของรัฐบาลมารอถึงที่เอ็กซ์เลเตอร์เลยคือเข้ามาปุ๊บก็มีโต๊ะรับจดทะเบียนบริษัทให้ถึงที่เลยนะครับไม่ต้องไปที่สำนักงานไหนเลยนะครับมีฝ่ายลีกัลของรัฐบาลอธิบายว่าจดเอนติตี้ที่อเมริกาเทียร์เอนติตี้ที่สิงคโปร์แล้วจะได้อะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งหนึ่งในนั้นที่ดีมากเลยก็คือ exempt tax 5 year ครับหรือถ้าเกิดคุณมีรายได้ถึง30 ล้านบาทเนี่ยถึงจะเริ่มเก็บภาษีนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีแล้วก็เหมือนกับเขาก็จะมีคนที่คือตัวเอ็กซ์เลเตอร์เองเนี่ยแหละครับเขาก็จะพานักลงทุนมาเยี่ยมอยู่ในอินคิวเบเตอร์ทุกสัปดาห์เลยนะครับก็พูดง่ายๆก็คือมีในอินคิวเบเตอร์เนี่ยมีอยู่ประมาณ20 ทีมนะฮะทุกทีมก็จะได้ลงทุนประมาณสัปดาห์ละทีมนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเขาพามาทีก็พามาประมาณนักลงทุนประมาณ10-15 เจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเขาจะมีแทร็กต่างๆซึ่งว่าแทร็กบิสเนสก็จะมีเรื่องสอนว่าทำบิสเนสยังไงคิดวาเลชันยังไงบริหารยังไงการเงินยังไงกฎหมายยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนเทคเขาก็จะมีเรื่องการเดเวลลอปเมนต์อะไรพวกเนี้ยนะครับแทร็กดีไซน์ก็เรื่อง UI UX experience อย่างนี้เป็นต้นนะครับสรุปแต่ว่าก็คือสรุปออกมาก็คือพูดง่ายๆก็คือพอจบคิวเวเตอร์เนี่ยบริษัทที่ผ่านคิวเวเตอร์พวกนั้นเนี่ยก็มี survival rate ประมาณอยู่ที่ 30% นะครับก็สูงมากนะครับสูงมากนะครับแล้วตัวเอ็นคูเบเตอร์เองก็ได้กำไรจากการที่ซีดฟันเนี่ยนะครับได้เวอร์ชันออกมาก็ประมาณ10 กว่าเท่านะครับก็สักเซนมากๆคือเหมือนกับว่าเขาลงไปประมาณ12 ล้านมั้ง20 ทีมนะฮะแล้วพอผ่านไป3 เดือนเท่านั้นน่ะเวอร์ชันบริษัทที่เหลืออยู่เซอร์ไวอยู่เนี่ยก็ได้มากถึง30 ล้านอะไรเงี้ยนะครับคือหมายว่าสิ่งที่เขาถือนะครับเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเกิดสมมติว่ามันเหมือนกับมันต้องมีคนคอยคอนซีลครับหมายถึงว่าต้องมีคนคอยช่วยให้มันเกิดครับคือด้วยกระบวนการต่างๆนะครับครับก็เป็นเวครับอยากจะเล่าให้ฟังเอามาทำที่เมืองไทยได้ไหมครับก็ผมว่าเขาก็พยายามทำมาอยู่อย่างเช่นดีแท็กแอสเซอร์เรเตอร์หรืออย่างพวกนี้ที่เขาพยายามทำมันอยู่แต่เหมือนกับว่าที่นั่นมันคิดกว่าเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นที่2ที่3ของคือพอหลังจากที่นักลงทุนทั้งหมดลงในซิลิคอนวัลเลย์แล้วไม่รู้จะลงอะไรแล้วเขาจะมาที่สิงคโปร์แล้วก็มาที่จีนนะเป็นที่2ที่3เพราะว่าเขาเป็นแหล่งทุนทางการเงินที่ใหญ่แล้วเขาก็มีเหมือนกับเป็นภาษาอังกฤษด้วยแหละ international แล้วกฎหมายเขาก็เอื้อมากๆหมายถึงว่าคุณจดการลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยมันมีหลายรูปแบบถ้าคือในไทยเนี่ยตอนนี้มันลงแบบหุ้นล้วนๆเนี่ยมันเสี่ยงมากสำหรับนักลงทุนเขาไปส่วนที่เขานิยมไงก็คือเขาเรียกว่าใช้อะไรนะ convertible debt ก็คือลงเป็นเงินกู้ก่อนแต่ถ้าเกิดสมมติว่าบริษัทเป็นลูกก็เปลี่ยนเป็นหุ้นได้ทีหลังอะไรเงี้ยนะครับก็แบบก็คือเหมือนกับว่ามีกฎหมายรองรับทำ ESOP ก็ได้ก็คือคนไหน founder จะจ้างใครอยากจะจ้างเงินถูกก่อนแล้วก็แบ่งหุ้นให้กับพนักงานเก่งๆที่มารุ่นแรกๆก็ทำได้มีกฎหมายรองรับประเทศไทยทำไม่ได้มันก็มีหลายปัจจัยอะครับที่ทำให้การพอตัวของสตาร์ทอัพทางด้านเทคอะครับต่างกันจากตรงนี้นะครับไม่แน่ใจอย่างผมเคยไปดูที่เกาหลีอะเกาหลีเขาจะมีแบบเป็นตึกเลยนะว่าสตาร์ทอัพที่เข้ามาตอนแรกก็จะมาอยู่ที่ชั้น2ก่อนเนี่ยพอเขาทำได้ระดับหนึ่งก็ปรับอยู่ชั้น3พอได้สูงสุดเขาปรับอยู่ชั้น4แล้วก็คือไปออกตั้งบริษัทอย่างเงี้ยไม่รู้อย่างพวกเราอย่างเงี้ยจะทำแบบทำนองนี้หรือมันมีทำนองนี้หรือยังขนาดไหนนะเพราะของเขาเนี่ยคือแบบเหมือนกับสตาร์ทอัพเข้ามาปุ๊บมีบริษัทรอบมาเกาะอยู่ในตึกนี้รอบเลยแล้วก็พวกนักกฎหมายก็มาเกาะอยู่ในตึกนี้ร่วมกันแล้วสตาร์ทอัพก็ขึ้นไปมันก็อยู่ตรงนั้นนะไม่ต้องไปไหนก็อยู่ตรงนั้นเลยแล้วเขาก็มีที่ปรึกษามีอะไรพวกนี้ใครเห็นว่ามีแนวว่าเอาไปใช้ได้เขาก็จะมาคุยกับสตาร์ทอัพกลุ่มนั้นแล้วเอาไปใช้อย่างเงี้ยผมเห็นแล้วก็โอ้โหมันถือว่าเจ๋งแล้วก็ชื่อ Born to Global อ่ะนะคือเขากะว่าไม่ใช่เฉพาะคนเกาหลีเท่านั้นที่มาทำเขาให้คนต่างชาติมาเปิดบริษัท
เป็นสตาร์ทอัพอยู่ข้างในได้ด้วยแล้วไปขายในต่างประเทศด้วยอย่างเงี้ยคือผมรู้สึกว่ามันเราน่าจะพูมาอยู่ที่เดียวกันถ้าทำได้โดยที่จริงๆมันน่าจะเป็นรัฐบาลทำหรือเปล่าหรือยังไงนะอาจจะแต่ผมเห็นอยู่หลายๆที่ที่จะทำโดยระดับมหาลัยนะมหาลัยเช่นธรรมศาสตร์เองก็พยายามจะตั้งสตาร์ทอัพหรือ KX ก็ตามที่จะตั้งอย่างพวกนี้ก็มีอยู่แต่จริงๆอ่ะถ้าเราทำในระดับของประเทศได้ไหมอะไรพวกนี้ว่าเป็นเรื่องที่น่าคิดไม่รู้ว่า NIA กลุ่มนี้เขาก็ทำอยู่บ้างหรือเปล่ายังไงตรงนี้นะครับถ้ามีใครแชร์กันได้ก็เชิญครับเมื่อสักครู่สิงคโปร์ว่ามหาลัยใช่ไหมฮะให้เป็นของรัฐบาลจริงๆมันร่วมกันหลายอย่างครับอย่างคืออย่างเช่น Building Series 1เนี่ยเป็นพื้นที่ของ NUT อะไรเงี้ยผมว่าเขาแล้วแต่ละเจ้าเหมือนกับว่าเขาจะมีเป็น3ระดับอ่ะครับก็คือระดับแรกคือให้ตึกให้ที่รัฐบาลมหาลัยให้ตึกให้ที่นะครับเสร็จแล้วพวกรัฐบาลกับพวกมหาลัยเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีเงินอยู่ใช่ไหมครับก็เป็นเจ้าของฟันดิ้งนะครับอย่างพวกมันก็จะมีพวกซิงเทลมีพวกอะไรพวกนี้ที่เป็นพวกเทลคอมใหญ่ๆเขาก็จะเป็นคนลงเงินนะครับแล้วเขาก็จะไปหาพวกเวนเจอร์หรือไปหาคนที่ทำพวกเอ็กซ์เพรสเตอร์ไปพวกเวนเจอร์เนี่ยให้ทุนเข้าไปคนที่ปั้นสตาร์ทอัพเก่งๆอ่ะเขาจะได้ทุนพวกนี้มาแล้วก็ไปลงทุนเหมือนเป็นฮิตฟันนะครับเขาก็ไปลงทุนเพราะว่าโปรเซสเตอร์ต่างๆเขาก็มีหน้าที่ปั้นสตาร์ทอัพแล้วเขาก็ต้องรีพอร์ตกับเจ้าของทุนว่าสามารถปั้นเงินที่เขาลงทุนมาได้เนี่ยเติบโตขึ้นเท่าไหร่ถ้าฮีฟันเจ้าไหนปรากฏเอาเงินไปแล้วปุ๊บสมมติว่าเอาเงินไป100ล้านแล้วแบบผ่านไป3ปีเวอร์ชั่น100กว่า100ล้านหรือมันขาดทุนเนี่ยเขาก็ให้ทุนก็จบไปอย่างเงี้ยนะครับก็คือเขาแบ่งเป็นโอเคผู้สนับสนุนสปอนเซอร์เป็นชุดหนึ่งจะเป็นอาหารจะมหาลัยรัฐบาลหรืออะไรก็ตามเป็นชุดหนึ่งแล้วก็มีคนที่ปั้นไอคนที่ปั้นเนี่ยก็คือเป็นพวกนักปั้นสตาร์ทอัพฮีทฟันอะไรพวกเนี้ยครับที่เขาไปรับเงินคนอื่นเข้ามาแล้วก็ไปลงทุนให้เขาเพื่อให้เขาผลประโยชน์ง้องเงยขึ้นมาแล้วก็แบ่งส่วนหนึ่งเป็นคอมมิชชั่นเป็นโบรกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้ก็คือเป็นสไตล์ที่2ซึ่งอันนี้ JFDI คือที่ผมไปเข้าโปรแกรมเข้ามาแล้วเจ้าที่3เนี่ยก็คือเป็นสตาร์ทอัพที่เป็นเด็กรุ่นใหม่หรือเป็นบริษัทรุ่นใหม่ที่มีไอเดียนะครับมีเทคโนโลยีถึงแต่ต้องการคนช่วยนะครับก็รวบรวมกันอย่างนี้ขึ้นมามันก็เลยเกิดเป็นอีโคซิสเต็มที่ประสบสำเร็จขึ้นมาได้อันนี้ก็คือพูดในเชิง innovation นะครับทั้งหมดนะมันไม่ได้อีกคุณ AI นะมันก็คือทุกอย่างที่เป็น new startup แต่ผมมองว่าส่วนของ AI เนี่ยมันจะเป็นตัวเสริมสำคัญมากเลยนะ startup ตอนนี้ถ้าไม่มี AI ก็เกิดยากนะครับเพราะว่ามันเป็น new tool มันเป็นตัวที่ทำให้เป็น unfair advantage ของเขานะครับครับผมก็ดร.ซิงน่าจะรวบรวมนะฮะส่งผ่านมาทางสมาคม AIAT ก็ได้เพื่อเราจะยิงไปทางไหนที่เป็นส่วนหน่วยงานรัฐบาลได้บ้างครับรูปไอเดียของทางสิงคโปร์ได้ครับจริงๆคือถ้าผมมองในมุมของพวกเราอาจจะต้องพยายามพุทธอีโคซิสเต็มลักษณะนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็อาจจะต้องเป็นโรดแมปเลยหรือเปล่าต้องมีอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าเนี่ยผมว่าน่าคิดนะครับถ้าเราตั้งอีโคซิสเต็มที่มีครบวงจรในประเทศเรานะครับใช่น่าจะเป็นเรื่องสำคัญมากช่วยส่งเสริมได้แล้วก็พัฒนางานรถแมปดีต้องสร้างเพิ่มขึ้นมาในงานยินดีครับเยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยครับไปทราบมีประเด็นอะไรครับครับก็จะขออนุญาตกลับมาประเด็นของอาจารย์วีระนะครับที่ท่านเรียนถามพวกเราว่าควรจะมีเขาเรียกว่าอินโนเวชันใช่ไหมครับอะไรที่จะมานำครับตอนนี้ปัญหาที่ผมเห็นนะครับคือเราเนี่ยเป็นผู้ตามทุกอย่างที่เราพูดเนี่ยต่างประเทศเนี่ยเขาทำกันพอในเมื่อเราเป็นผู้ตามเนี่ยปัญหานักวิจัยของเรานะครับเงินทุนเนี่ยก็น้อยนะครับคือผมอยากจะนำเสนออย่างเงี้ยคือว่าอยากให้ทางรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่าคงจะต้องเป็นรัฐบาลนะมหาลัยก็คงจะรับไม่ไหวภาระเรื่องเกี่ยวกับการเงินคือตั้งคล้ายๆกับซาหรือผู้นำคนหนึ่งหรือกลุ่มผู้นำเนี่ยแต่ว่าในกลุ่มผู้นำเนี่ยนะครับจะมีเงินในการที่จะเข้าไปร่วมกับคอนเฟรนซ์ดังๆทำติดต่อกับนักวิจัยดังๆของโลกนะครับหรือออร์แกไนเซชันของโลกในระดับโลกและถ้าเราไปได้ไปนั่งโต๊ะตรงนี้เนี่ยผู้นำของเราในแต่ละภาควิชาหรือหน่วยงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะกลับมาแล้วมาถ่ายทอดนะฮะแล้วเวลาเราต้องการอะไรเข้าไปในระดับโลกเนี่ยถ้าจะมีอิมแพคระดับโลกเนี่ยตอนนี้ผมขอประทานโทษนะครับเราทำแค่ระดับโลโก้นะครับทำแค่เมืองไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีหรอก impact อ่ะ
ต่อให้เราทำดีที่สุดเราไม่เคยไปนั่งโต๊ะกับ standard organizations เป็นไปไม่ได้นะครับที่เขาจะรู้จักคนไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากที่รัฐบาลนะอย่างเช่นสมมตินะครับว่าอาจารย์ธนรักษ์กับอาจารย์วิรัตเนี่ยอาจจะเป็นผู้นำทางด้าน AI ก็ต้องส่งท่านไปแล้วท่านก็จะไปคุยกับ researcher organization สมาคมระดับโลกแล้วเอาข้อมูลพวกนี้เนี่ยกลับมาถ่ายทอดให้พวกเราว่าตอนนี้เทรนด์มันเป็นอย่างนี้นะคุณควรจะคิดทางด้านนี้เพราะตอนนี้สิ่งที่เราได้เห็นได้อ่านเนี่ยบางทีเนี่ยมันตีพิมพ์เสียเวลามาหลายเดือนถึงแม้ว่าทุกวันนี้มันจะเร็วก็จริงนะครับ3เดือน6เดือนแต่คนอื่นเขามี3เดือน6เดือน jump start plus เขาทำมาก่อนแล้วเรายิ่ง catch up ตอนนี้เรา play catch up อย่างเดียวผมขออนุญาตเรียนตรงนี้ครับถ้ามีผู้นำนะครับผมคิดว่าแล้วก็รัฐบาลเนี่ยสนับสนุนเพราะว่าอย่างเช่นทริปไปยุโรปไปอเมริกาเนี่ยเป็นแสนนะครับไม่มีทุนไหนที่จะให้เราไปนะครับขออนุญาตนำเสนอเนี่ยครับมีเวลาถึงเที่ยงครึ่งนะฮะอีก2นาทีครับผมขอพูดเร็วๆแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายเรามาเริ่มกัน2คนครับท่านท้ายคือจะมีประเด็นเรื่องเทคโนโลยีทรานสเฟอร์ครับก็จะมีโมเดลอย่างมหาวิทยาลัยในถ้าท่านมองผ่านตามาที่อเมริกากับอังกฤษมีแน่ๆอย่างมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดเขาก็จะมีออกซ์ฟอร์ดอินโนเวชั่นเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็ตอนหลังสปินออฟเป็นออกเซนเทียที่ช่วยทางด้านน้องๆไม่ใช่แค่อะไรจะสิ่งธรรมดาแค่คิดว่าถ้าไลเซนส์เทคโนโลยีนี้หรือว่างานรีเสิร์ชอันนี้ไปเราจะต้องคิดเงินเท่าไหร่แต่เขาช่วยคอร์ปอเรทหรือสตาร์ทอัพในการแมทช์เราจะสร้างโซลูชันเพื่อแก้ปัญหาบางอย่างสนับสนุนทั้งอาจารย์มหาวิทยาลัยให้ออกไปทำสตาร์ทอัพด้วยในบางส่วนนะครับซึ่งมหาวิทยาลัยดังๆในอเมริกาไม่ว่าจะเป็น MIT ฮาร์วาร์ดโคลัมเบียและอื่นก็มีแนวคิดทางด้านเทคโนโลยีเยอะเหมือนกันซึ่งเราอาจจะต้องดูว่ามหาวิทยาลัยของเราเนี่ยนอกจากจะมองเรื่อง valuation ของทรัพย์สินทางปัญญาแต่ว่ามีขั้นที่กว่าที่ต่อยอดทางด้านนวัตกรรมไปด้วยหรือเปล่านะครับนั่นนึงเรื่อง content research นะครับก็อย่างโมเดลอาจารย์ที่ต่างประเทศเนี่ยก็คือก็จะแบ่งตามความชำนาญหรือความเชี่ยวชาญแบ่งหน้าที่ไปเลยของประเทศไทยนะผมเข้าใจไม่ผิดนะฮะอย่างสกอเขาบอกว่าอาจารย์คนหนึ่งจะต้องทำการสอนหนังสือทั้งวิจัยทั้งทำประกันคุณภาพทั้งทำด้านกิจกรรมทางด้านจริยธรรมคนเดียวทำ4เรื่องเป็นต้นนะฮะในขณะที่อเมริกาอาจารย์ที่สอนหลักสูตรปริญญาตรีก็ทำสอนอย่างเดียวอาจารย์ที่เก่งด้านวิจัยก็ทำวิจัยอย่างเดียวเป็นต้นก็อาจจะเป็นไม่รู้ว่าเสนอทางคณะกรรมการประกันคุณภาพอย่างนี้ได้ไหมนะแล้วก็เมื่อกี้กลับมาที่พี่จรัญครับพูดถึงเรื่องมุกนะครับก็อย่างนึงคือมุกเรียนง่ายแต่ว่าเราจะมีการ assessment ยังไงวะให้รู้ว่าคนที่เข้าไปเรียนมุกเขาได้ความรู้จริงซึ่งก็จะมีแนวคิดอย่างงานไม่ใช่แค่เป็นควิสธรรมดาจะเป็นงานที่เป็นโปรเจกต์เบสหรือว่ารวมถึงถ้าเกิดมีความร่วมมือกับภาคเอกชนผมมั่นใจว่าไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพก็อยากจะได้ทาเลนต์ที่มาทำงานทางด้าน AI Data Science มากขึ้นอาจจะมีความร่วมมือแบบเป็นบูทแคมป์ซึ่งจริงๆบริษัทที่ตลาดก็เคยทำมาแล้วหรืออย่างบริษัทใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอะไรอย่างมื้อนี้KKBDG ก็จะจัดแฮกกาธอนเป็นต้นนะฮะก็ถ้าเกิดมีความรู้ทางด้านนี้มากขึ้นโดยที่อาจจะไม่ให้เป็นภาระกับภาคเอกชนอาจจะมีภาครัฐสนับสนุนทุนบางส่วนก็อาจจะช่วยได้นะแล้วก็เมื่อกี้ที่พี่จักรสุนสาใช่ไหมครับพูดถึงก็จะมีหน่วยงานที่ให้ทุนไปต่างประเทศรู้สึกอันนี้เป็นงานที่เดนป้าก็จะมีหลายฝ่ายหลายทีมที่ทำทางด้านนี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นด้านสตาร์ทอัพฟันดิ้งหรือว่าให้สตาร์ทอัพในประเทศไทยออกไปตลาดอินเตอร์เนชั่นแนลครับประมาณนี้ครับครับขอบคุณมากครับได้เวลาสมควรนะครับเดี๋ยวตอนบ่ายเรายังมีเวลานะครับก็ฝากกลับมาตอนกี่โมงเดี๋ยวใครสองโมงนะครับรู้สึกจะเปลี่ยนเป็น U shape ห้องนี้เชิญครับผมอันเลยครับบอกเลยครับประกาศเลยขอบพระคุณท่านดร.วีระศรเลิศล้ำนะคะศาสตราจารย์ดร.ธนรักษ์ธีระมั่นคงและคุณนาสม
เรืองศิริบุญชัยค่ะลำดับต่อไปก็ขอเรียนเชิญทุกท่านพักรับประทานอาหารตามคำสั่งนะคะตามคำสั่งกินแล้วไม่แต่ว่าจะมีเช่าอินไว้เวลา14นาฬิกาอินไว้อย่างเดียวขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้ทรงคุณวุฒิถ่ายภาพที่หน้าดี